ไอ้คนมีคำถามวิปรังอมราจีมันขมมากเลยแล้วเราจะกินเพื่อประโยชน์อะไรแน่นอนมันต้องมีประโยชน์แน่วันนี้หลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะรู้ถึงประโยชน์ของมราจีซึ่งเราสามารถเลือกบำรุงร่างกายและดูแลสุขภาพได้แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish บายพี่ปลาเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์แล้วเรามาดูสุขภาพด้วยกันมาดูแลสุขภาพร่วมกันเพื่อที่จะเต็มตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเรามาฟังกันเลยเรื่องของมะระจีนมะระจีนพี่ปราบอกเลยว่าเป็นพืชที่อยู่ตระกูลเดียวกันกับแตงมะระจีนเป็นไม้เลื้อยเติบโตในเขตร้อนโอ้โหคนนิยมรับประทานกันมากคือมะระจีนที่มีผิวขรุขระสีเขียวเลยชนิดหนึ่งก็มะระขี้นกที่มีขนาดเล็กกว่ามะระจีนแล้วก็โอ้โหรสชาติเขาบอกขมเลยค่ะคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของมะระจีนว่ามีประโยชน์อะไรบ้างข้อที่หนึ่งช่วยควบคุมระดับน้ำตาในเลือดที่เขาเรียกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาแล้วก็ช่วยควบคุมได้อย่างไรในมะระจีนมีสารชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมือนกับอินซูลินโดยจากผลการศึกษาพบว่าการรับประทานมะระเป็นประจำจะช่วยทำให้ระดับน้ำตาในเลือดลดลงและช่วยชะลออาการเบาหวานได้ดีด้วย 2. ลดความอ้วนโอ้โหก็บอกเลยนะคะว่าจากการศึกษาในกลุ่มทดลองพบว่าการรับประทานสารสกัดจากมะระจีนติดต่อกันเป็นเวลานาน3เดือนสามารถลดรอบเอวลดไขมันในช่องท้องแล้วก็ลดน้ำหนักได้จริง 3. ป้องกันโรคร้ายมะระจีนช่วยป้องกันโรคร้ายได้อย่างไรอันนี้น่าสนใจและถ้าใครทานแล้วจะได้รู้ว่าโอ้โหมันมีประโยชน์มากมายจริงๆมะระจีนป้องกันโรคร้ายมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงช่วยป้องกันเซลล์ในร่างกายจากอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งโรคหัวใจแล้วก็โรคอัลไซเมอร์ 4. ใช้สมานแผลมะระจีนมีสรรพคุณช่วยสมานแผลโดยครีมที่มีส่วนผสมของมะระจีนจะทำให้แผลสมานตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ถัดมาข้อ 5. ขับสารพิษมะระจีนมีสรรพคุณกระตุ้นการย่อยอาหารทำให้ถุงน้ำดีทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและยังช่วยลดอาการลำไส้แปรปรวนข้อที่6กระตุ้นภูมิคุ้มกันการรับประทานมะระจีนเป็นประจำจะเรียกว่าช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานได้ดีขึ้นจึงช่วยลดโอกาสการเกิดไข้หวัดและก็การเจ็บป่วยต่างๆข้อที่7บำรุงผิวพรรณที่ผู้หญิงทั่วไปคงชอบเพราะว่าการทานที่เราทานผักผลไม้เยอะก็เพื่อให้ผิวพรรณเราสวยงามมะระจีนช่วยบำรุงผิวพรรณให้กับเราได้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยมะระจีนการที่เราทานมะระจีนอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผิวพรรณเรียบเนียนเปล่งปลั่งช่วยป้องกันสิวและปัญหาผิวอื่นๆได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญในข้อ8ที่เราดูแล้วเราบอกโอ้โหช่วยละลายก้อนนิ่วมะระจีนมีสรรพคุณช่วยละลายก้อนนิ่วในไตโดยไม่ต้องผ่าตัดถ้าหากรับประทานควบคู่ไปกับยาของแพทย์ปัจจุบันจะช่วยให้หายเร็วขึ้นนอกจากนี้มะระจีนอย่างที่เรารู้เขาบอกเลยว่าจะทำหน้าที่ขัดขวางการผลิตกลูโคสและหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับอ่อนนอกจากนี้ยังช่วยป้องกันร่างกายของเราจากมะเร็งชนิดอื่นๆได้อีกถึงตอนนี้พี่แปลงอยากจะแชร์ข้อคิดเห็นในเรื่องของรับการรับประทานมะระจีนถ้าสมมติเราจะเลือกมะระจีนเราจะทานมะระจีนคนที่ทานได้หรือเลือกได้เนี่ยเขาจะเลือกมะระจีนที่เป็นไงเขาอ่อนไม่เก่งก็เรียกว่าผิวสวยตึงแล้วก็ตาใหญ่ๆอันนั้นมาต้มง่ายมากแล้วก็มะระจีนเนี่ยถ้าคนจีนก็ถือว่าเป็นยาที่ช่วยแก้ร้อนหนักดังนั้นถ้าใครอยากทานมะระจีนนะคะบอกเลยว่าเราท่องไว้เลยหวานเป็นลมขมเป็นยาเหมือนกันอย่างที่พี่ปาในปัจจุบันเนี่ยเมื่อก่อนสมัยเด็กๆก็ไม่ชอบทานมะระรู้สึกมันขมเรามีความรู้สึกจะกินมะระแต่ละครั้งโอ้โหมันกินยาแต่ตอนนี้ไม่ใช่เราไม่อยากทานยาเพราะฉะนั้นเราทานอาหารเป็นยาวันนี้พี่ปรางอยากจะเชิญชวนทุกคนเรามาทำแกงจืดมะระกันแล้วทานแล้วสุขภาพของเราจะดีเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่ามะระยังสามารถที่จะใช้ทำอาหารชนิดต่างๆอะไรได้อีกพี่ปรางมีเมนูมาฝากมาฟังกันเลยเมนูสุขภาพที่ทำมาจากมะระจีนโอ้โหมันคงจะอร่อยมากเลยนะคะ 1. ยำมะระจีนกุ้งสดนำมะระจีนมาล้างให้สะอาดซอยเป็นชิ้นบางๆพักไว้พอเปิดกุ้งสดสับกระเทียมซอยหอมแดงซอยพริกขี้หนูและสับอกไก่เตรียมไว้ต้มน้ำในหม้อให้เดือดใส่มะระจีนลงไปลวก
เพื่อเปลี่ยนสีให้เรียกว่าเปลี่ยนสีให้สุกซักใส่น้ำเย็นแล้วก็นำขึ้นมาเสด็จน้ำนำน้ำเปล่าใส่หม้อเล็กน้อยก็ขึ้นตั้งไฟใส่เนื้อไก่แล้วกุ้งลงไปลวกให้สุกเตรียมน้ำยำโดยการผสมน้ำปลาน้ำตาลพริกขี้หนูน้ำมะนาวแล้วก็เทียมเข้าด้วยกันจากนั้นก็นำเมล็ดจีนที่ลวกไว้แล้วใส่จานใส่กุ้งลวกไก่ลวกตามที่หอมแดงแล้วก็ราดน้ำยำลงไปโอ้โหเท่านี้ก็เรียกว่าทั้งอร่อยทั้งได้ประโยชน์และได้คุณค่าคราวนี้ข้อ2คือต้มจืดมะระแน่นอนที่เมื่อกี้พี่ปราบอกแล้วเรานำมะระจีนอ่อนๆมาหั่นเป็นชิ้นบางควักไส้มะระออกให้หมดนำไปล้างน้ำให้สะอาดโขลกพริกไทยกับกระเทียมก่อนแล้วใส่หมูสับลงไปโขลกให้เข้ากันใส่น้ำปลาเล็กน้อยอุ้ยอร่อยยัดไส้หมูในมะระต้มพอร้อนใส่ซุปไก่รากผักชีเม็ดพริกไทยตั้งด้วยไฟแรงจนเริ่มเดือดใส่มะระจีนลงไปต้มจนสุกปรุงรสด้วยเกลือป่นและซีอิ๊วขาวตักขึ้นเสิร์ฟอร่อยมากๆเลย 3. น้ำมะระจีนน้ำมะระจีนที่แกะจัดหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปในเครื่องปั่นตามด้วยน้ำส้มคั้นเกลือป่นน้ำเชื่อมปั่นจนละเอียดแล้วก็เทใส่แก้วอ่าฮ่าเป็นเครื่องดื่มคุณภาพเลย 4. มะระจีนผัดไข่พาเครื่องมะระขูดไส้ออกนำมาล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนำเห็ดหอมไปแช่จนนิ่มแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่น้ำมันลงไปในกระทะตั้งให้ร้อนแล้วนำเห็ดหอมลงไปผัดตัดขึ้นมาพักไว้นำกระเทียมลงไปผัดจนเหลืองหอมใส่มะระลงไปจนเริ่มสุกจากนั้นก็ตอกไข่ใส่ลงไปคนไข่ให้สุกจนทั่วแล้วก็ใส่เห็ดหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลและซีอิ๊วขาวผัดให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ตักขึ้นใส่จานไข่ตุ๋นมะระจีนเอ้าง่ายมากเลยแล้วนำมะระมาหั่นเป็นชิ้นคว้านไส้ในออกให้หมดจากนั้นนำมาคลุกกับเกลือแล้วก็ขยำเติมน้ำเปล่าแช่ทิ้งไว้30นาทีตอกไข่ใส่ลงไปในหม้อใส่น้ำซุปซีอิ๊วขาวตีให้เข้ากันแล้วก็กรองด้วยกระชอนนำแผ่นฟอยล์มาห่อมะระใส่ไข่ที่ผสมแล้วลงไปนำไปนึ่งในน้ำร้อนประมาณ30นาทีจนสุกแต่งหน้าด้วยกระเทียมเจียวอร่อยมากแล้วก็เป็นอาหารที่มีประโยชน์มากๆข้อที่ควรระวังในการทานมะระจีนคือ 1. ไม่ควรซื้อมะระจีนที่แก่จัดมากเกินไปเพราะจะมีรสขมอันนี้ข้อนี้สำคัญนะคะถ้าเราซื้อมะระจีนที่แก่มากเราจะทานไม่ไหวเพราะมันขมจัดเลือกมะระผิวที่เป็นตึงๆแล้วก็สีเขียวอ่อนๆนั่นน่ะมะระอ่อนค่ะ 2. ก่อนรับประทานมะระให้นำมะระจีนไปแช่น้ำเกลือ20นาทีเทน้ำทิ้งแล้วนำมาแช่น้ำเปล่าอีกครั้งประมาณ10นาทีจึงนำไปประกอบอาหารตามปกติขณะประกอบอาหารไม่ควรคนบ่อยเกินไปว่าจะยิ่งทำให้มีรสขมมากขึ้น 3. สตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ที่กำลังให้นมบุตรควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมะระจีนเนื่องจากสารบางชนิดแม้มะระจีนจะทำให้เกิดเลือดออกระหว่างตั้งครรภ์จนอาจเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะแท้งบุตรได้4. หลีกเลี่ยงการรับประทานเยื่อหุ้มเมล็ดสีแดงของมะระจีนเพราะอาจเป็นพิษต่อร่างกาย 5. ผู้ป่วยเบาหวานควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานมะระจีนเพราะอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเกินไปผู้ที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดก็ควรงดรับประทานมะระจีนอย่างน้อย2สัปดาห์เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้เป็นปกติส่วนที่สำคัญมะระจีนเป็นพืชที่เย็นจึงไม่ควรรับประทานติดต่อกันทุกวันหากรับประทานมะระจีนแล้วเกิดอาการแพ้เช่นปวดท้องอาเจียนก็ควรหยุดรับประทานที่สำคัญที่พี่ปรายอยากจะบอกก็คือการที่เราจะรับประทานอาหารอะไรอย่าทานซ้ำบ่อยๆจนมากเกินไปต้องมีการหมุนเวียนไม่งั้นจะเกิดการสะสมในร่างกายมีข้อคิดเห็นใดเขียนคำถามลงมาได้เลยอย่าลืมแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันแล้วมาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นก่อนกำลังใจยี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันพี่ปราเชื่อพี่ปรานะคะ